สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทบทวนพยัญชนะไทยหมวดสัตว์กันค่ะพยัญชนะไทยหมวดสัตว์มีทั้งหมด12ตัวนะคะไปดูกันเลยค่ะกอไก่คอควายงองูชอช้างต่อเต่านอหนูปอปลาผอพึ่งมอแม้ลอลิงสอเสือและหอนกฮูกค่ะวันนี้เราจะมาทบทวนพยัญชนะไทยหมวดสัตว์4ตัวสุดท้ายนะคะไปดูกันเลยมอแม้หมอม้าลอลิงลอลิงสอเสือสอเสือหอนกฮูกหอนกฮูกเรามาทบทวนและพูดตามคุณครูอีกรอบหนึ่งนะคะหมอม้าหมอม้าลอลิงลอลิงสอเสือสอเสือหอนกฮูกหอนกฮูกเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะพยัญชนะใดที่อยู่บนต้นไม้เด็กๆ ดูรูปภาพและพยัญชนะให้ดีๆนะคะเอ๊ะตัวอะไรนะที่อยู่บนต้นไม้เด็กๆ เลือกไว้เลยนะคะคุณครูจับเวลานะคะเฉลยคำตอบก็คือลอลิงค่ะเด็กๆถูกไหมคะพยัญชนะใดที่อยู่ในน้ำดูรูปภาพกับพยัญชนะให้ดีๆนะคะเด็กๆแล้วเลือกคำตอบไว้ในใจก่อนนะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะไปกันเลยค่ะเฉลยนะคะคำตอบคือมอม้าค่ะข้อต่อไปพยัญชนะใดที่อยู่บนรถนะเด็กๆ ดูให้ดีๆนะคะว่าพยัญชนะอะไรที่อยู่บนรถนะเด็กๆ พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาค่ะเฉลยค่ะคำตอบก็คือหอนกฮูกค่ะข้อต่อไปพยัญชนะใดที่อยู่ข้างนอกหน้าต่างนะเด็กๆ ดูพยัญชนะและรูปภาพให้ดีๆนะคะเลือกให้ถูกนะคะว่าพยัญชนะไหนที่อยู่ข้างนอกหน้าต่างไปจับเวลากันเลยค่ะเฉลยคำตอบก็คือสอเสือค่ะเด็กๆถูกกันไหมเอ่ยแบบฝึกหัดต่อไปพยัญชนะในข้อใดเขียนถูกต้องข้อที่1ข้อที่2หรือข้อที่3เอ่ยเด็กๆเลือกคำตอบได้เลยนะคะจับเวลาแล้วนะคะเฉลยนะคะคำตอบก็คือข้อที่1หมอม้าเขียนแบบนี้นะคะเด็กๆต่อไปพยัญชนะในข้อใดเขียนถูกต้องนะข้อที่1ข้อที่2หรือว่าข้อที่3คะ
ไปจับเวลากันเลยค่ะเฉลยคำตอบก็คือข้อที่2ค่ะเด็กๆใครถูกบ้างเอ่ยข้อต่อไปพยัญชนะในข้อใดเขียนถูกต้องข้อที่1ข้อที่2หรือข้อที่3ข้อไหนนะที่ถูกต้องจับเวลาค่ะคำตอบก็คือข้อที่3สอเสือเขียนแบบนี้ค่ะข้อสุดท้ายพยัญชนะในข้อใดเขียนถูกต้องข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อไหนเอ่ยจับเวลาค่ะเฉลยคำตอบก็คือข้อที่1ค่ะหอนกฮูกสำหรับวันนี้คุณครูทบทวนพยัญชนะไทยหมวดสัตว์4ตัวสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย